ับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาค่ะใครอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นนะคะส่งมาที่4221606และอย่างที่ได้บอกช่วงต้นรายการว่าคุณผู้ชมที่ส่ง SMS วันนี้มีโอกาสได้รับเสียงบรมครูด้านหน้านี้เลยนะต้องบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะคะอาจารย์มอบให้รีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606และทุกรายชื่อทุก SMS เราจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีกันด้วยฉะนั้นจนกว่าจะจบรายการจะได้รวบรวมกันนะตอนนี้มีเวลากด SMS เข้ามาได้และมาที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็น SMS แรกคุณกฤษดารออาจารย์ถามรออาจารย์หาถามมาที่บ้านอยู่รอผมที่บ้านนะครับเรานัดกันแล้วครับอ๋อหมายถึงรอชมนั่นแหละฮะใช่ไหมครับตอนนี้สอบติดสองที่สองสอบติดที่สองนี่เขาเคยถามเรื่องการสอบแน่เลยนะต้องไปจำได้ไหมนะก็ขอให้คุณกฤษดานะเอาแล้วยังไงครับติดแล้วด้วยติดที่สองมหาวิทยาลัยแล้วสาขาวิทยาการดีใจด้วยดีใจด้วยเดี๋ยวเจอกันวันไหว้ครูนะฮะจะให้ศีลให้พรนะจะได้ทั้งเรียนจบให้สมบูรณ์แล้วก็ได้เป็นเจ้าคนในคนด้วยนะฮะกฤษดายินดีด้วยนะครับน้องโซดานี่เองมารายงานตัวกันด้วยนะตัวได้สอบได้แล้วนะนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับมาที่คุณณัฐพงศ์นะคะแฟนที่จากไปจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเรื่องมันเศร้าอีกแล้วเอามาดูมาเป็นยังไงกันนะคุณณัฐพงศ์นะค่ะอยู่ที่นครราชสีมานะครับอย่าลืมไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธฐานจอมทันอ๋อมีโอกาสได้กลับมานะครับไปกราบไหว้นะพระพุทธฐานจอมราชันที่เหนือเขื่อนลำตะคองแล้วก็เอาใบสีปักชามไปบูชาหรือดอกบัวก็ได้อธิษฐานจิตนะขอให้คู่สมพงษ์กันอีกครั้งนึงก็แล้วกันอะไรก็ตามที่พัดพากจากไปขอให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วกันเป็นกำลังใจให้นะคุณณัฐพงศ์ครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพรบอกว่าอาจารย์ครับบูชาพระอะไรดีและปีนี้มีโชคหรือเปล่าบูชาพระรอดนะฮะพระรอดนะครับจะวัดใดก็ตามนะฮะหรือที่เขาสร้างขึ้นมาก็ดีนะใหม่หรือเก่าเราอธิษฐานจิตขอรัตนาพุทธังปสิทธิเมธรรมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมนะครับอารัตนาในวันพฤหัสบดีเป็นวันครูส่งเสริมนะให้คุณอัมพรนะผ่านพ้นจากวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงโชคลาภมีครับนะยังมีอยู่จากหนองคายหนองคายร้อยเอ็ดเดี๋ยวเจอกันใกล้ๆกันเดี๋ยวไปเจอกันนะวันอาทิตย์นี้นะครับค่ะนะไปเจอกันได้นะที่วัดบ้านถวายถ้าเกิดจะไปร่วมถวายพระศิวลีร่วมกันไปเป็นครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณจิดาภาครับเลขบ้านนะคะ 70/238 ไหว้เจ้าที่ยังไงคะแล้วก็น้องกุมารยังอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าลงทะเบียนไปแล้วค่ะขอบคุณครับอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ด้วยจิดาภาน้องกุมารยังอยู่ไหมไม่อยู่ครับนะฮะอย่างไรก็ตามวันที่4หรือที่5ที่คุณมาเนี่ยนะครับนำน้องกุมารมาด้วยเดี๋ยวจะประสิทธิให้ในพิธีไหว้ครูนะนะไม่เสียทะตุ้งกระตังกันหรอกในทำน้องมาต้องแจ้งทีมงานนิดนึงนะครับแล้วก็ห่อมาดีๆนะครับคุณจิดาภาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมุกรวีนะคะบอกว่าขอให้อาจารย์ถาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานนะคะขอบคุณครับนะฮะขอบคุณครับนะขอบคุณคุณมุกรวีแล้วก็กำลังใจหลากหลายท่านเมื่อกี้คุยกับน้องทรายอยู่นะเหลือไปเห็นเอสเปสนะฮะไม่กล้ามองน้องทรายนานนะครับแพ้พลังเอสเปสนะครับวันนี้พลังครูบูชาพระแรงมากใช่ค่ะเนี่ยเสร็จมีครูนะส่งเอสเปสมาให้กำลังใจอาจารย์ได้นะคะเอสเปสต่อมาค่ะมาที่คุณเนตจะเปลี่ยนชื่อดีไหมคะเนตนะเดี๋ยวก่อนสักครู่นึงเนตเนี่ยเปลี่ยนเดือนนี้เดือนกันยานะฮะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้นะฮะแล้วหรือส่งมาให้เลือกก็ได้นะถ้าคุณเนี่ยชื่อนี้มันชื่อกลางๆนะมันได้ทั้งทรัพย์มันได้ทั้งบารมีแต่ขาดเรื่องบริวารนะเห็นเราเท่าไหร่เขาก็นะวิเคราะห์เจาะลึกไปเรื่อยๆนะครับเอาแต่เอาเปรียบเราฉะนั้นเสียเรื่องบริวารเปลี่ยนชื่อเนี่ยประมาณถ้าเกิดกันยาเนี่ยก็ก่อนเดือนเกิดนะครับประมาณวันที่10ป่าเนี่ยยังไงก็ตามส่งชื่อมาให้อาจารย์นิดนึงจะเป็น SFB ก็ได้หรือโทรหาทีมงานโดยตรงก็ได้เลือกมาสัก 2-3 ชื่อหรือถ้าไม่ได้จริงๆนะฮะก่อนเดือนกันยามาบอกอาจารย์จะเลือกให้นะครับคุณเนตรนะครับลายเซ็นนี้ได้หรือยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะเปลี่ยนให้ไปก่อนบอกกล่าวกันแล้วค่อยเอาลายเซ็นใหม่ลายเซ็นนี้มอบให้คุณเนตรครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชัยยุทธว่าอย่างไรนี่เยอะค่ะอาจารย์แล้วก็ที่ดินเนี่ยเมื่อไหร่จะขายได้บูชาอะไรดีก็ขายไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับนะฮะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับตราตึงเรื่องของราคาและอย่างหนึ่งคนว่าจะมาซื้อเขาก็ผัดผ่อนเปลี่ยนแปลงไปตลอดตอนนั้นช่วงนี้จบยากครับแต่ที่จะสำเร็จเนี่ยช่วงประมาณปลายสิงหาข่าวดีแล้วก็รู้สึกจะขายได้ช่วงนั้นด้วยนะฮะถ้าก่อนหน้านั้นนั่นแสดงว่าคุณกลับไหว้พระแม่ธรณีด้วยธูป16ดอกนะฮะผลไม้9ชนิดด้วยกันใช้พระคาถาอินทวโปสวนังสักการเทวานันจะสัมปะสิทธิเมนะครับชายยุทธกับลายเซ็นนี้เลยครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะผู้โชคดีเราจะประกาศรายชื่อท้ายรายการนะว่าจะมีโอกาสได้ลุ้นได้รับเสียงบรมครูที่อาจารย์จะมอบให้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ
SMS ต่อมานะคะคุณกัมปนาท ชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างอยากได้เบี้ยแก้ค่ะอยากได้อะไรนะมวยนะดังอยากได้เบี้ยแก้ค่ะอาจารย์เบี้ยเนี่ยก็ไปทราบนะฮะเดี๋ยวไปดูความใกล้เคียงอ่ะเบี้ยแก้อยากได้มอบไปเลยครับนี่เซอร์ไพรส์ขึ้นแบบนี้เลยอยากได้อะไรส่งไว้เข้ามาแล้วกันนะชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงก็โชคดีนะครับคือเขาบอก3เดือนแรกเนี่ยโชว์ความดีแต่4เดือนหลังเนี่ยโชว์ในเรื่องราวของสิ่งที่ยังไม่ใช่ตัวตนเองมันมีอาการที่จะเป็นคู่ครองคนใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอะไรเสมอเหมือนกันมีคุณธรรมเสมอเหมือนกันมีบุญบารมีนะสร้างบุญเท่าๆกันอันนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่เกิดขึ้นมาสมพงกันแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งขาดก็เติมเต็มได้ฉะนั้นพาคู่เข้าวัดนะครับนะสวดมนต์เจริญสมาธิจะเป็นคู่ครองนะฮะเป็นคู่ธรรมนะฮะแล้วก็จะเป็นคู่สร้างสรรค์ส่งเสริมนะฮะให้กับครอบครัวเราได้มีความสุขขึ้นต้องเป็นคู่แห่งธรรมะแล้วจะทำให้คู่ครองไปด้วยดีครับกัมปนาทมอบไปแล้วนะเราได้เบี้ยแก้ไปด้วยเนี่ยแหละอยากได้ขอมานะฮะจัดให้ไปครับจ้ะนี่ฮะครับSMS ต่อมาค่ะคุณพลานแก้วนะคะถามเรื่องของสุขภาพถามบ้านเช่าอยู่บูชาองค์ใดดีองค์ชายองค์นะฮะปู่ฤาษีตาไฟนะครับนะฮะปู่ฤาษีตาไฟเหมาะสมกับคุณนะครับถ้าสามพระองค์นี้นะครับปู่ฤาษีตาไฟดียิ่งสำหรับคุณเลยทำบ้านเช่าผมอยากให้ทำต่อเพราะว่าในช่วงนี้กำลังขาขึ้นแล้วยังไงก็ตามนะครับให้เปิดหรือประเดิมต่อถ้ามีทุนอีกสักนิดนึงคุณไปได้ดีกับเรื่องเฉพาะนี่นะแต่ค้าขายไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าทำเรื่องบ้านเช่าแก่สถานบ้านเรือนให้คนอยู่รู้สึกจะไปได้สวยนะครับคุณผ่านแก้วกับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสลุ้นจนกว่าจะจบรายการนะคะสำหรับเสียงบรมครูที่วันนี้อาจารย์จะมอบให้ต้องมาลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเดือนเพ็ญกราบคุณครูหัตถานะคะแล้วก็ถามว่ารูปปั้นศาลตายายถูกกระรอกกัดเสียหายต้องทำอย่างไรตีกระรอกครับ ไม่ได้กระรอกมันเป็นสัตว์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยฮะคือสัตว์พวกนี้เวลามันกัดมันแทบมันก็เจอไม้เจอยิ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นเลซินน่ะน้องเหวยมั้ยกัดจนหัวตาหัวยายเป็นคนละทิศละทางแนะนำนะฮะถ้าไม่ตั้งศาลใหม่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะนะต้องบอกกล่าวแล้วก็เปลี่ยนองค์ให้ท่านใหม่ที่ถ้าเป็นตายายเนี่ยก็ว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาอยู่อาศัยนำมารักษาแล้วก็ควรจะต้องขอขมาลาโทษนะฮะให้ผู้รู้สักนิดนึงแต่ถ้าจะทำเองให้ผู้ชายทำนะแล้วใช้ใบสีปักช้างคู่นึงสับปะรดฟักทองกุ้งน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวแล้วก็จุดธูป32นะฮะบอกกล่าวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนองค์เปลี่ยนเสร็จก็ต้องเปลี่ยนใบสีใหม่เปลี่ยนของไหว้ชุดใหม่นะฮะอาจจะทำวันพฤหัสก็ได้คือทำคนละวันก็ได้นะนะฮะให้ทำวันพุธวันถอนนะฮะแล้วก็วันพฤหัสวันตั้งดูข้างขึ้นนิดนึงอยากงานนั้นนะแล้วก็ไหว้สักการะนะด้วยธูปนะฮะ32เหมือนกันทำอย่างนี้แล้วก็จะมีผลดีนะฮะแต่ว่ารายละเอียดเยอะๆลึกๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลองโทรกิ้งกางมาสอบถามทีมงานมีโอกาสก็จะได้พูดคุยเพราะมันเป็นเรื่องรายละเอียดก็เรื่องของพิธีกรรมด้วยนะครับน้องกุมารอยู่ไหมมีสมบูรณ์ดีแล้วก็ดูแลดีฉะนั้นเดือนเพ็ญอะไรที่นะมันละลายเลือดเสียหายไปอย่าไปคิดว่าไม่ดีเราของดีมาเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนองค์ใหม่ก็ได้นะครับเดือนเพ็ญนะครับเดือนเพ็ญนะเดือนเพ็ญแนะนำลายเซ็นด้วยนะครับส่วนนั้นบนนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนสำหรับพิธีไหว้ครูได้นะคะก็รีบโทรมาสอบถามทีมงานได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชนิตาชนิดานะคะหนูดีใจกับคำสอนของครูทุกคำสอนนะคะแล้วก็ขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะฮะที่ส่งกำลังใจมาแล้วก็สู้ต่อครับสบายสบายนี่แหละค่ะครูหัตถามีรอยยิ้มทุกคนก็มีรอยยิ้มเหมือนกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสนธยาน้องเรียนอยู่ม.5 จะเรียนสายอะไรดีลายเซ็นได้แล้วม.5 ตอนนี้ป้อนน่าใกล้จะเอ็นแล้วค่ะอาจารย์เภสัชเลยครับนะฮะเน้นเภสัชนะครับไปทางแพทย์ไปทางรักษาแล้วก็แพทย์ทางเลือกไปได้ดีไปได้สวยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปิดกันเยอะหลายมหาวิทยาลัยเนาะใช่ค่ะน้องสันทยา SMS ต่อมาค่ะคุณบานระดาชีวิตเป็นเช่นไรคะทำไมมันเหนื่อยจังเลยค่ะอาจารย์เหนื่อยเลยครับนะเหนื่อยก็พักนอนหลับสบายๆนะแต่คนอื่นนอนหลับได้แต่ผมนอนหลับไม่ได้วิธีการเหนื่อยเราพยายามเปลี่ยนอริยบทแล้วก็พยายามคบกับคนที่พออกพอใจถ้าเจอคนแบบเซ็งๆเบื่อๆมันก็เบื่อเข้าไปใหญ่เบื่อหรือยังไม่เบื่อไม่เบื่อแสดงว่ายังไม่มีอาการเซ็งตราบใดที่ท่านมองรอบข้างน่าเบื่อน่ะพยายามเปลี่ยนอริยบทหรือมีโอกาสไปถือศีลนะปฏิบัติธรรมชีวิตเนี้ยปล่อยปลงเมื่อไหร่นะก็ชีวิตก็จะมีความสุขด้วยธรรมะด้วยคุณธรรมนั่นเองนะครับปาระดานะฮะจ้ะลายเซ็นนิดนึงนะลายเซ็นละกันเนาะใครยังไม่ได้ลายเซ็นก็บอกกล่าวส่วนใครได้ลายเซ็นแล้วก็บอกกล่าวกันด้วยนะคะครับมอบไปเลยครับ SMS ต่อมาค่ะถามเรื่องของแม่นางคุณสรันธรนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์953เดี๋ยว
อ๋อเขามอไซค์ป่วยพาไปรักษาที่นครปฐมได้หรือเปล่าใช่ไหมนันทกุลนันทกุลขอไปแม่แว่นผมนี่เป็นแว่นพิเศษสามารถพามอไซค์ไปรักษาได้นะครับแต่คงอยากทราบเรื่องการบูชาพญานาคเราเรียกว่ามอไซค์ก็ป่วยหนูก็อ่านตามอาจารย์953 953นะครับดีไหมดีครับส่งเสริมเรื่องการเงินดีแต่ว่าเราระวังเรื่องของเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาแล้วช่วงนี้ให้ระวังเดือนไหนรู้ไหมฮะเดือนที่จะเกิดขึ้นให้ระวังก็คือเดือนธันวาปลายปีนะครับฉลองปีใหม่แต่หัวใจยังเป็นหนี้ต้องระวังนะครับเป็นหนี้แต่ว่ารถคันนี้ถ้าบูชาขอพรให้บูชาด้วยกุหลาบเป็นสีเหลืองนะครับจำนวน17ดอกในวันพระใหญ่15ค่ำนะครับคุณจรัญทรนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกิตติคุณครับชีวิตมีแต่เรื่องแย่ๆตลอดชีวิตทำอะไรมาเดินขัดขวางตลอดแม่ป่วยมันจะหายเมื่อไหร่เดี๋ยวสักครู่นะฮะแม่ป่วยจะหายเมื่อไหร่นะครับโอ้ยังเลยครับสภาวะแม่เนี่ยเหมือนจะฟื้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เป็นแล้วเป็นในหาช่วงนี้นะฮะเมษาพฤษภา2เดือนนี้เป็นช่วงที่เข้มข้นกับเรื่องของการป่วยเจ็บระวังตรวจเช็คสุขภาพต่อเนื่องมิฉะนั้นแล้วอาจจะหลุดพัดหลุดมือไปได้นะที่เขาว่าป่วยเจ็บๆหนักๆนั่นแหละต้องระวังช่วงนี้เลยแล้วอยากมีโชคแนะนำเลยครับว่าให้บูชานะฮะให้บูชาสักการะขอพรพระศิวลีด้วยพระคาถาหน้าชาลิตินะถ้ามีนะฮะพระธาตุฉิมพลีหรือพระธาตุพระศิวลีบูชาสักการะด้วยน้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลต่อเนื่องก็จะดีนะครับคุณกิติแนะนำเลยนะครับว่าให้ทำอย่างนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะศรัทธาครูบูออกคุณกฤตพลคุณเลยนะคุณกฤตพลค่ะศรัทธาครูบูชาพระขอครูและทีมงานมีความสุขทั้งกายและใจคำนี้ชอบมากคำนี้อยู่ในหัวใจพวกเราตลอดนะครับศรัทธาครูแล้วก็บูชาพระกันนะครับนี่แหละนะสิทธิ์มีครูทุกคนนี้ส่ง SMS เข้ามาเยอะเลยฉะนั้นยังมีเวลานะช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ไม่ว่าจะมาลุ้นนะคะสำหรับที่อาจารย์จะมอบให้วันนี้เสียงบรมครูด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงทุกรายชื่อทุก SMS จะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีฉะนั้นมีเวลากดมาที่422-1606ส่วนช่วงหน้าตำราความเชื่อโบราณการไหว้บูชานะคะบรมครูปู่พานบุญเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ